อีหยังวะกัมพูชาขับไล่นางงาม UK แล้วให้กลับมาประกวดใหม่อะไรกันครับเนี่ยกรรมตามสนองไหมล่ะครับวันแรกๆนะครับที่นางบินมากัมพูชาเนี่ยโดนกองประกวด Miss Planet International 2024เนี่ยเอาข้าวน้ำพริกกะปินะครับแล้วก็ชะอมปลาทูทอดให้กินนะครับกับโค้กป้ายภาษาจีน1ขวดซึ่งเป็นข้าวกล่องนะครับที่กองประกวดเนี่ยพาไปเดินซื้อในห้างนะครับซึ่งมีคนไทยไปเตือนๆดีๆว่าให้ระวังนะครับเรื่องอาหารเนี่ยนางเนี่ยเถียงกลับทุกคอมเมนต์ออกโรงปกป้องแทนกัมพูชาสุดฤทธิ์เลยนะครับแล้วยังมาว่าแฟนนางงามคนไทยอีกนะครับซึ่งนางเนี่ยรวมหัวกับแฟนนางงามกัมพูชาคงอยากได้มงกุฎจัดนะครับยอมทำทุกวิถีทางที่จะอวยกัมพูชาผ่านมาเพียง3วันนะครับนางโดนกองประกวด Miss Planet ไล่ออกจากกองประกวดนะครับเพราะว่านางมีปัญหากับ Miss Austriaซึ่งก็โดนไล่ออกทั้งคู่นะครับแล้วก็โดนกองประกวดออกแถลงการโดยใช้คำว่าถูกขับออกจากกองประกวดนะครับประจานอยู่หน้าเพจในขณะที่เพื่อนนางงามทุกคนเนี่ยไปเที่ยวนครวัดนาง2คนโดนลอยแพอยู่ที่โรงแรมและโรงแรมเนี่ยก็ไม่ให้นางไลฟ์สดนะครับนางก็โดนคุมขู่อยู่หน้าล็อบบี้นะครับจึงต้องลบไลฟ์ออกนะครับนางบอกว่ามีป้าที่มากระชากโทรศัพท์นางนะครับที่ล็อบบี้เป็นเจ้าของเวที Miss Planet นางนะครับต้องไปหาที่ไลฟ์สดใหม่นะครับจนไปจบที่ในห้องนะครับแล้วก็พาสปอร์ตนางเนี่ยก็ยังโดนกองประกวดยึดไว้นางอยู่ที่เสียมราชนะครับแต่ว่าเอกสารเนี่ยอยู่ที่พนมเปญ นะครับหลังจากนั้นนะครับนางก็กลับมาไลฟ์ขอโทษกองประกวดอยู่พักใหญ่นะครับซึ่งอัปเดตล่าสุดนะครับนางเหมือนจะได้กลับไปประกวดต่อนะครับคือเป็นเวทีที่อีหยังว่ามากนะครับในด้านคอมเมนต์ชาวเน็ตนะครับคนนี้เนี่ยครับมาแสดงความเห็นว่าอ่าฮ่าสงสารคนดูกำลังจะวุ่นวายสมองอย่างไรก็ตามฉันมีความสุขที่พวกเขาสามารถทำให้สถานการณ์บอลลงได้และยินดีต้อนรับการกลับมานะมิส UK และออสเตรียซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้มากล่าวว่าได้อธิบายทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าความเข้าใจผิดซึ่งคอมเมนต์นี้นะครับเป็นคนไทยเนี่ยได้มาแสดงความเห็นว่าปีก่อนหน้านางงามจากทวีปแอฟริกาประเทศหนึ่งก็หนีกลับประเทศนางขอถอนตัวแต่กองไม่ให้ถอนเพราะว่ามาตรฐานการดูแลไม่ดีการอยู่การกินต้องพึ่งพาตัวเองก็เลยหอบข้าวของหนีกลับเลยนะครับซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้มากล่าวว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่มีเกียรติมากที่สุดเพราะว่ายึดมั่นในความอดทนอดกลั้นคุณคือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่รักประเทศกัมพูชาฉันจะปกป้องคุณเองคุณคือเจ้าหญิงของฉันและคนนี้นะครับก็มากล่าวว่าคุณสามารถพูดถึงพวกเขาในภายหลังเมื่อคุณกลับมาที่สหรัฐอาณาจักรได้หรือไม่ตอนนี้ก็แค่แซงทำเป็นว่าคุณโอเคคนนี้นะครับน่าจะเป็นคนอังกฤษนะครับซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับท่านนี้นะก็มาแสดงความเห็นว่านางงามผู้ยิ่งใหญ่พวกเราชาวกัมพูชาต้องการให้คุณแข่งขันต่อไปและคอมเมนต์นี้นะครับมากล่าวว่าอ่าฮ่าคนเขมรเป็นคนใจดีคอมเมนต์ต่อไปนะครับมากล่าวว่านี่คือกัมพูชาที่ปฏิบัติต่อคุณหลังจากที่คุณปกป้องพวกเขาและคนนี้นะครับมากล่าวว่าสวัสดีมิส UK รักคุณมากๆแม่นะครับตบหัวแล้วรูปหลังชัดๆนะครับซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้นะได้มาแสดงความเห็นว่าฉันเป็นชาวกัมพูชาฉันจะสนับสนุนและให้เกียรติคุณเสมอสำหรับการมาสู่ดินแดนกัมพูชาแห่งนี้คนกัมพูชาทุกคนไม่ได้เกลียดหรือคิดอะไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเกิดมาไม่เก่งไปซะทุกเรื่องจะไม่ว่าแฟนๆของคุณมักจะกังวลเกี่ยวกับคุณคนกัมพูชามีน้ำใจและใจดีมากมีข้อผิดพลาดก็ต้องแก้ไขไปฉันรักเธอนะ Miss Planet United Kingdom ซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับนางงาม UK เนี่ยครับตอบกลับว่าฉันซาบซึ้งจริงๆขอบคุณมากสำหรับทุกสิ่งฉันมีความสุขที่ผู้คนรู้ว่าที่ผู้คนรู้ความรู้สึกในหัวใจที่แท้จริงของฉันและฉันก็ยังคงรักกัมพูชาและยังคงสนับสนุนกัมพูชาเช่นกันคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้มากล่าวว่าดีใจที่เห็นทุกคนกลับมาสู่สถานการณ์ปกติแฟนชาวกัมพูชาอยู่ที่นี่กับคุณและคนนี้ครับมากล่าวว่าฉันมีความสุขมากที่ทุกอย่างคลี่คลายได้หวังว่าพวกคุณจะรู้สึกดีขึ้นและเดินทางต่อไปในที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจนี้และคนนี้นะครับมากล่าวว่านางงามที่รักของฉันระหว่างว่าทุกอย่างจะดีกับคุณและนางงามทุกคนโปรดให้อภัยและลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเดินหน้าต่อไปเรารักนางงามทุกคนคอมเมนต์ต่อไปฉันดีใจที่ได้ยินว่านางงามเข้มแข็งและสนุกกับการเดินทางของเรา
ซึ่งท่านต่อมาครับมากล่าวว่าฉันเตือนคุณแล้วกัมพูชาเป็นอันดับหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับอาชญากรรมซึ่งคนนี้นะครับมากล่าวว่ายินดีด้วยที่คุณสามารถไปต่อในมิสแพลเน็ตได้คอมเมนต์ต่อไปคุณรู้จักพลังชั่วร้ายของประเทศนี้หรือไม่และคอมเมนต์นี้นะครับมากล่าวว่ากัมพูชาสนับสนุนคุณทุกอย่างนางงามของฉันคอมเมนต์ต่อไปนะครับมีวันที่ดีดูแลตัวเองด้วยนะจากประเทศไทยและคอมเมนต์ต่อไปนะครับคนนี้แสดงความเห็นว่าสวัสดีมิสแพลเน็ตสหราชอาณาจักรฉันแค่อยากจะบอกว่าหัวใจของฉันแตกสลายเมื่อได้ยินสิ่งที่เกิดขึ้นฉันอาจไม่อยู่ในสถานการณ์ของคุณแต่ฉันรู้ว่าสิ่งที่ท้าทายสามารถเกิดขึ้นได้มันคงจะเหนื่อยมากกับงานที่ต้องทำมากมายในฐานะมนุษย์เราทุกคนต่างเหนื่อยล้าและบางครั้งเราก็รู้สึกมีอารมณ์ร่วมได้เพราะว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบฉันชอบที่เธอบอกว่าจะก้าวต่อไปและยังคงรักกัมพูชามันทำให้ฉันเศร้าที่ได้ยินว่าคุณรู้สึกโดดเดี่ยวในขณะที่คนอื่นอยู่ที่นครวัดฉันเห็นว่าคุณรักวัดนั้นมากแค่ไหนฉันดูวิดีโอของคุณตลอดเวลาและเห็นได้ชัดว่าคุณรู้สึกตื่นเต้นที่ได้อยู่ในกัมพูชามีคนมากมายชื่นชมคุณและแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขาก็เข้าใจได้เมื่อเวลาผ่านไปขอบคุณที่เข้มแข็งและเข้าใจและไปที่คอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับท่านนี้นะครับมาแสดงความเห็นว่าถึงนางงามอังกฤษและนางงามออสเตรียในฐานะชาวกัมพูชาฉันรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งกับการตัดสินใจของมิสแพลเน็ตที่ตัดสิทธิ์ทั้ง UK แล้วก็ออสเตรียแต่กฎก็คือกฎคุณไม่เชื่อฟังสิ่งที่โปรแกรมวางไว้หรือว่าข้อห้ามสิ่งต่างๆอย่างไรก็ตามอย่าโกรธเคืองกับสิ่งนี้เราไม่เคยเกลียดคุณเรายินดีต้อนรับคุณทั้งสองคนเสมอรับทราบข้อเท็จจริงและยอมรับความผิดพลาดของคุณเรารักพวกคุณทุกคนครับนี่เป็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับที่ได้มาคอมเมนต์ถึงประเด็นที่ผมได้กล่าวไปนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับต่อรายการนี้เนี่ยนะครับสามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ yeah, She's grabbed my phone. This is the organizer. She's grabbed my phone. She's grabbed my phone. Look, she's calling security. She's grabbed my phone. Look, look. You can see what happened. They saw what you did. You guys saw what she just did, right? You guys saw that. That is the owner of Miss Planet. You guys saw what she just did.